สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามที่มีคนถามว่า YouTube คืออะไรแล้วใช้งานยังไงไอเรื่องใช้งานยังไงคงตอบไม่ยากะนะแต่ว่าไอคืออะไรนี่โอ้ oh, พี่เออใครรู้แล้วปิดไปเลยนะพี่นะไม่ต้องดูไม่ต้องดูนะพี่ขอร้องเลยเอไม่ต้องดูเออเอาเอา,เอาที่คนที่ไม่รู้ว่า YouTube คืออะไรก่อนเออยูทูปก็เป็นแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ในระบบปฏิบัติการ Android ทุกคุนมีหมดเออนะ iPhone มีไหมก็น่าจะมีนะพี่นะ้ามันจะดู YouTube ยังไงล่ะอ่ YouTube คืออะไรเอเออ่าผมนิยามเป็นตัวอย่างแล้วกันคร่าวๆอ่ YouTube เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนคลังวิดีโออะ่ะพี่เออเหมือนคลังวิดีโออ่อค่ายมือถือต่างๆที่ที่ขายอินเทอร์เน็ตให้คุณเน่ก็ก็เปรียบได้กับแบบ รถแท็กซี่บ้างวินมอเตอร์ไซค์บ้างรถส่วนทัวบ้างอันนี้มันแล้วแต่คนจะซื้อใช่ไหมมีตังเยอะก็ซื้อมันก็ได้เยอะมีตังน้อยก็ซื้อก็ได้น้อยอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวกันแต่มันเป็นเส้นทางไปสู่ y YouTube โอเคไหมอ่ะมันแย่เอาจากกาันบางคนก็บอกเสียเงินใช้ซื้ออินเทอร์เน็ตแล้วทําไมต้องดูโฆษณาใน u t u b e เออพีอ่เรานั่งแท็กซี่ไปเสียค่าแท็กซี่แต่ไม่ได้เสียค่าเข,าข้าคลังวิดีโอเขาเข้าใจไหมโอเคอ่ะ YouTube ก็เหมือนคลังวิดีโอเออมันเป็นคลังวิดีโอที่ไม่มีตัวตนน่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในในอากาศอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในในสิ่งที่คุณไม่เห็นน่ะเออนะคุณสามารถดูมันได้โดยซื้ออินเทอร์เน็ตจากค่ายมือถือแล้วก็กดเปิดมันดูเออมันเป็นที่เก็บคลังวิดีโอที่ใครๆก็ไปเก็บได้อ,อืมใครๆก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นยูทูบเบอร์หรอกแต่ว่าแต่ว่าอะไร แต่ว่าคุณดูไม่ทันหรอกผมอยากนิยามให้คุณฟังว่ามันมันดูไม่ทันหรอกเพราะว่าหนึ่งนาทีอ่าในหนึ่งนาทีเนี่ยมีคลิปวิดีโอถูกอัพขึ้นไปใน youtube ความยาวประมาณห้าร้อยชั่วโมงคุณดูไม่ทันหรอกรับรองได้เลยแต่มันเป็นคลังความรู้อย่างหนึ่งอ่าผมอยากนิยามอย่างนี้มากกว่าเป็นคลังความรู้อย่างหนึ่งมันจะมีเรื่องไร้สาระบ้างกระชังมันเถอแต่ว่าผมอยากให้มันให้มันเป็นสาระสำหรับคุณอ่ะถ้าคุณอยากรู้ผมอยากให้เป็นสาระทาไมอ่ะ คงคิดว่าเราเรามีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่รู้เหมือนอย่างที่คุณถามผมะว่าเออ u t u b e มันคืออะไรผมก็มาตอบให้คุณได้รู้นี่ไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างอีกในโลกใบนี้ที่คุณไม่รู้คุณอาจจะมีอาชีพอาชีพหนึ่งเช่นคุณเป็นอาชีพเกษตรกรแต่คุณอยากจะรู้ว่าแล้วอาชีพช่างไม้มันทำยังไงอา้าวคุณก็เสิร์ชคำว่าช่างไม้ใน YouTube คุณก็จะสามารถไปเรียนรู้คําว่าช่างไม้ได้ โดยมีคนมาสอนทําคลิปเอาไปใน u t u b e โดยที่คุณไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วเข้าใจไหมมันไม่ต้องไปสถานศึกษาแล้วดูมันใน youtube นี่แหละแล้วก็เอามาทําเอาเอออย่างเช่นอคุณอยากจะทําอาหารอย่างเงี้ยคุณก็เสิร์ชไปสิอยากทําอาหารอะไรละ่ะเออเอาเอา,เอาแบบคร่าวๆอะไรก็ไปเลยพี่อาหารอย่างเดียวก็ได้อาหารมันก็จะมีแต่เมนูอาหารขึ้นมาให้คุณเวลาเปิดเข้าไปใน youtube ใหม่ๆเนี่ย คุณจะรู้สึกว่ามันมันไม่ตรงกับคุณหรอกเพราะว่าเขายังไม่เขายังไม่มีข้อมูลของคุณเน่ยเวลาแต่คุณใช้ไปนานๆแล้วอ่ะเขาจะมีข้อมูลคุณว่าคุณชอบดูอะไรเขาก็จะเอาไอ้เรื่องอย่างนั้นอ่ะมาให้คุณดูคุณก็จะรู้สึกว่ามันซ้ำซากจําเจก็ซ้ำซากจำเจถ้าคุณอยากออกจากกรอบคุณจะต้องมีหัวข้อใหม่ไปเสิร์ชหาเช่น คุณอาจจะชอบทำอาหารคุณก็เสิร์ชคำว่าทำอาหารแล้วุณก็ดูไอ้คลิปทำอาหารอยู่นั่นไงนนอ่ะยูอย่าชั่วนาตาปีก็ดูแต่คลิปทำอาหารนะ่ะอะไรเงี้ยอ่ะบางมันบางทีก็รู้สึกว่าเราอยากฟังธรรมะบ้างอะไรเงี้ยนะาเสิร์ชคำว่าธรรมะเ้าไวนี้โอ้ยรับรองได้อ่ะดูไม่ทันอ่ะอคุณคุณใช้เวลาทั้งชีวิตคุณดูมันก็ไม่หมดผมอยากให้คุณคัดสิ่งที่คุณอยากรู้มิถึงเป็นประโยชน์กับคุณน่ะเอามาดู เอามาฝึกเป็นวิชาชีพก็ได้หรือว่าเป็นวิชาความรู้คูณส่วนตัวอย่างนั้นอาจจะดีกว่าดีก็ไปดูคลิปไร้สาระแม้จะพูดแล้วก็ไปทไําร้ายคนอื่นเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่คลิปพวกนั้นยอดวิวดีกว่าผมนะผมเป็นคลิปมีสาระแต่ยอดวิวน้อย ผมก็ผมก็เข้าใจก็คนคนชอบดูอะไรที่แบบบันเทิงอะบันเทิงแล้วมันก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยนะ่าแต่ต้องบอกว่ามันไม่มีสาระนะพี่พี่อยากมีสาระพี่ก็ควรใช้ชีวิตให้มีมสาระสักนิดหนึ่งก็กกจะดีเหมือนกันนะนะพี่ก็หาอะไรที่มันมีนสาระเข้าชีวิตหน่อยอะไรเงี้ยเวลาเสิร์ชหาอย่างเงี้ยเล่นมือถือไม่เป็นอย่างเงี้ยตั้งค่าอะไรไม่เป็นก็ดูช่องผมอะไรเงี้ยคุณก็มาดูว่าเออตั้งค่าตรงนี้อย่างเงี้ยเงี้ยคุณจะได้ความรู้ไปพอคุณหลุดออกจาก ผมไปได้แล้วก็แสดงว่าคุณก็เก่งแล้วอ่าแะ้วคุณก็คุณก็รู้สึกว่าช่องนี้ไม่มีประโยชน์กับคุณคุณก็ไปดูช่องอื่นคุณก็ไปหาความรู้แบบอื่นที่คุณอยากจะรู้ที่อย่างคุณอยากจะทําที่คุณอยากจะโอ้ยเยอะแยะใน youtube มันเป็นคลังความรู้ที่ผมคิดว่าคุณไปเสิร์ชหาได้บางคนก็อาจจะก็อาจจะทําแล้วเหมือนไปว่ากันเนาะทำแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่ เราก็ไม่ดูสิใช่ไหมถ้าพี่คิดอย่างนี้พี่ก็อย่าไปดูโอเคไหมพี่ก็ดูคลิปที่กับคนอื่นคนที่ก็าทำแล้วมันตรงจะหลีดเราอะ่ะแบบโอ้โหเนี่ยอตอบคาถามโดนอะไรเงี้ยอ,อะไรประมาณนั้นนะนะพี่นะอันเนี้ยคือนิยามของคําว่า YouTube คืออะไรเออผมนิยามมันว่าคือคลังวิดีโอในโลกอินเทอร์เนต็ตที่คุณต้องซื้ออินเทอร์เนต็ต หมือนเหมือนขึ้นรถแท็กซี่รถรถรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถเมย์รถอะไรก็ได้ที่คุณส,งส่ง <c oughs> ซื้อซื้อค่ามือถือเป็นอินเทอร์เน็ตนะพี่เออนะเพือ,เพ,อเพื่อจะไปยังคลังวิดีโอใน YouTube นะเออนะเพราะฉะนั้นวิวิดีโอใน YouTube มันก็จะมีโฆษณาพี่ดูมันมันไม่ได้มีไรายได้จากพี่เข้าใจไหมพี่พสียไม่ใช่บอกเสียค่าอินเทอร์เน็ตแล้วทำไมยังดูโฆษณายจาก YouTube YouTube ไม่ได้เงินจากพี่เข้าใจไหมอ่าพี่เสียค่าอินเทอร์เน็ตเขาไม่ได้เงินจากพี่เวลาเข้าไปใน YouTube อ่ะใช้ยังไงเออมา ให้มันนิยามให้มันตรงก่อนมาแล้วคุณจะได้ไปหาความรู้ผมอยากให้คุณหาความรู้นิยามอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเออนะ,นะเพราะฉะนั้นเวลาเข้า u ู u ูบก็ควรจะหาความรู้อะไรเป,เป็นเป็นสาระก็ควรจะดูไม่เป็นสาระก็กมจะดูก็ไม่ว่าแต่ว่าให้มีสาระมากหน่อยก็ดีมันจะเป็นประโยชน์กับคุณน่ะไม่ใช่อะไรหรอกมันได้ประโยชน์กับผมเข้าใจมาอ่านโอเคอเคมื่อเข้า,าไปใน youtube แล้วเนี่ยเก็บมาให้ดูโอเค <laughs> <laughs> มันก็จะมีคลิปวิดีโอขึ้นมาคุณจะสังเกตเห็นว่า บางอันเนี่ยเป็นโฆษณานะจ๊ะโอเคไหมคุณนิยามดูข้างล่างมันมันจะบอกว่ามันเป็นโฆษณาเออถ้าเป็นโฆษณาก็ทําใจเอาไว้ว่าเขาก็จะพูดแต่เรื่องดีๆของเขาไอ้เรื่องไม่ดีเขาก็ไม่พูดเข้า <c oughs> ใจไหมเออเพราะฉะนั้นก็จะดูไม่ดูก็แล้วแต่มันก็จะเป็นนิยามที่คุณคุณไป เลือกเอาโอเคอ่ะพอเลื่อนลงไปก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เขาคิดว่าคุณอยากจะดูเขาก็มาให้คุณดูเอออะไรเงี้ยนะก็จะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆก็จะมีอ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นช็อตใช่ไหมช็อตเนี่ยเป็นคลิปสั้นเป็นคลิปสั้นใน YouTube ที่มีความยาวไม่เกินสิบห้าวินาทีโอโผมเคยทํายากไม่ใช่เล่นสิบห้าวินาทีเนี่ยเราเป็นคนพูดมากเลยโอ้สิบห้าวิจะเอาอะไรขึ้นไปวันนี้ อะไรประมาณนี้อ่าถ้าคนอยากดูอะไรสั้นๆง่ายๆตลกๆอะไรอย่าเงี้ยหรือไม่ตลกหรืออะไรอะไรเงี้ยถ้าชอบแบบนั้นก็ไปกดดูได้อ่าเนี้กดดูได้นะเออแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าใต้คลิปเนี่ยมันจะบอกตัวมันเองว่าตัวมันเองเนี่ยมีเวลาความยาวของคลิปเนี่ยเท่าไหร่เออเพราะเวลาคุณจะดูคุณจะได้รู้ว่าโอ้ ยาวเกินดูไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือดูไม่ไหวก็มาดูดูต่อก็ได้พี่มันมันไม่ได้มันไม่ได้เสียหายหรอกโอเคไหมอ่ามาแล้วงนั้นพูดถึงเรื่องค้นหาอ่าค้นหาค้นหาบ้างโอเคอ่าค้นหานะคุณก็ไปกดเนี่ตรงแว่นเนี่ยวิธีใช้งานเนี่ยนะไปกดตรงแว่นกดตรงแว่นปั๊บเนี่ยมันก็จะให้คุณพิมพ์เป็นแป้นพิมพ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณก็ลองพิมพ์เนี่ยพิมพม์แป้นพิมพ์คุณเนี่ยนะคุณก็พิมพ์คาที่คุณสนใจอะ่ะ ที่คุณอยากจะหาความรู้อ่ะเออเช่นวิธีขับรถวิธีขับเครื่องบินวิธีขับเรือดำน้ำอะไรอย่างนี้นะเผื่อเขาจะมีเออจะมีใครทํำไหมเนี่ยไม่รู้สิพี่ก็ไปลองไปค้นหาดูเอาสนุกสนุกนะแต่าาผมลองกดค้นหาด้วยชื่อของผมเนี่ยนะมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยอ่าเขากดชื่อนะลงตักมันก็โผล่ขึ้นมาอ่าแล้วลองลอง,ลองกดไปบนชื่ออ่าเนี่ยถ้ามันขึ้นมาอย่างคาเต็มเนี่ยคุณไม่ต้องไปนต้องพิมพ์หมดอย่างนี้ก็ได้พิมพ์แค่ครึ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยนะพอขึ้นมาเต็มคุณก็เอานี้คุณ แตะลงไปตรงนี้เลยแตะโตะไปตรงบนเลื่อนตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยเป็นช่องเนี่ยอันแรกเลยก็เป็นช่องผมเนาะอ่าเป็นช่องผมอันนี้ก็โฆษณาตามระเบียบโอเคไหมอันนี้โฆษณานะโฆษณาช่องผมมีโฆษณาด้วยอ่ะมันนี่ไม,ม่เกี่ยวกับผมเ,เวลาคุณเสิร์ฟมาแบบนี้มันเป็นของ y o u t u b เก้าเออนะเดี๋ยวแ,แล้วก็จะเป็นเลื่อนลงมาก็จะเป็นพวกคลิปวิดีโอที่ผมทําอะไรเงี้ยเป็นความยาวของคลิปอะไรอย่างเงี้ยอ่าคุณก็ ก็สามารถไปเลือกดูเอาได้เวลาเราเสิร์ชค้นหานะ่ะคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับคำที่เราค้นหามันก็จะโผล่ขึ้นมาเขาก็จะพยายามพยายามหาหาคำที่มันตรงกับที่ที่คุณจะหานะ่ะเช่นคุณอยากจะกินอยากจะกินเจงี้คุณอยาก,ก,ก,ยาก,ก,กจะทำอาหารเจคุณก็พิมพ์คำอาหารเจวิธีทำอาหารเจอะไรเงี้ยโอ้โหจะขึ้นมาให้คุณได้เลือกบานบานเลยก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นวิธีใช้งานเอาว่าแบบเบ๊เบคนรู้แล้วก็ไม่ควรจะฟังเข้าใจไหม Oh, เอามาตอบให้ฟังว่าเออ u t u b e คือคลังวิดีโอในโลกอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถซื้อซื้อช่องทางผ่านเข้าอินเทอร์เน็ตไปดูคลังวิดีโอเขาได้เออโดยที่เขาไม่ได้เก็บตังคุณแต่เขาขอให้คุณดูโฆษณาเขาหน่อยสคริปได้บ้างสคริปไม่ได้บ้างอะไรก็ตามแต่เถอะเออก็ช่วยเขาดูหน่อยช่วยเขาทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยนะเออบอกกันดูคือการดูโฆษณาก็จะทําให้คนที่ทําช่อง YouTube มีไรายได้ จากจากการดูของคุณด้วยเออเป็นด่วนหนึง่งเป็นเขาเรียกอนะเป็นเหมือนเป็นกําลังใจให้เขาอะไรเงี้ยให้เขาได้ทําช่องดีๆของเขาต่อไปอะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะเออน้าเราคุณก็ก็ไปไปดูเอาก็แล้วกันน่าจะได้คําตอบแล้วล่ะสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาอีกก็แล้วกันเดี๋ยวจะตอบให้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ